วัสดีครับอยู่กับคุณครูนัสืือนะครับนัทพลกิจจานากรในหน่วยการเรียนรู้ที่4ครับสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยนะครับในสาระประวัติศาสตร์นั่นเองโดยเรื่องที่เราจะเรียนกันนะครับเป็นเรื่องของความหมายครับความสำคัญและการแสดงความเคารพสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยครับสำหรับมาตรฐานการเรียนรู้ของบทเรียนนี้ครับเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ส4.3ครับ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทยวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยมีความรักความภาคภูมิใจและทำร,ร,รงความเป็นไทยครับตัวชี้วัดครับเป็นตัวชี้วัดสอสี่จุดสามปอนหนึ่งทับหนึ่งครับอธิบายความหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์สำคัญของชาติไทยและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับของบทเรียนนี้ครับนักเรียนข้อที่1เลยสําคัญเลยก็คือนักเรียนจะต้องระบุนะครับสิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญของชาติไทยให้ได้ข้อ2ครับวิเคราะห์นะครับความสําคัญของสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญของชาติไทยและข้อที่3ครับนักเรียนต้องภาคุูมใจเลิฟเลยและเห็นความสําคัญนะครับของการแสดงความเคารพสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญของชาติไทยครับ เรานะครับจะเรียนอะไรกันบ้างในบทเรียนนี้ก็ต้องบอกนักเรียนเลยนะครับว่าสัญลักษณ์ที่สําคัญนะครับของชาติไทยเนี่ยมีหลายอย่างเราจะมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วความหมายครับของสัญลักษณ์ของชาติไทยเนี่ยคืออะไรมีความสําคัญอย่างไรและที่สําคัญที่สุดครับเมื่อเรียนไปแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจเนาะหลังจากรู้ความหมายความสําคัญแล้วครับ ก่อนอื่นครับครูอยากจะชวนนักเรียนครับดูนะครับคลิปวิดีโอคลิปนี้ครับแล้วนักเรียนตอบครูให้ครูได้ยินเลยนะว่าเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรครับนักเรียนเห็นอะไรบ้างครับในคลิปวิดีโอนี้ผู้คนแต่งกายอย่างไรครับเขาทํามือแบบไหนครับและเห็นอะไรบ้างที่หน้าสาทงครับแน่นอนครับภาพที่นักเรียนเห็นคลิปวิดีโอที่นักเรียนดู เป็นครื่อเกี่ยวข้องกับการเคารพธงชาติแต่เป็นการเคารพธงชาติของเหล่าลูกเสือเนรนารียุวากาชาติซึ่งรู้ได้อย่างไรก็สังเกตได้จากการแต่งกายของเขาถูกไหมครับและที่สําคัญการแสดงสัญลักษณ์นะครับก็มีการทํามือแบบวันทยาหัดและมีการเชิญธงสู่ยอดเสานะครับนะักเรียนจะเห็นเหตุการณ์นี้ได้ตอนกี่โมงครับ ถ้าเป็นเวลาปกติเนาะเคารพธงชาติหน้าเสาธงเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นได้ตอนเวลา8ปดโมงเชา้าถูกไหมครับหรือบางครั้งนะครับนักเรียนเนี่ยนะ้าอาจจะเห็นหลังเลิกเรียนก็คือช่วง6กโมงเย็นนะครับก็จะมีการเคารพธงชาติอีกหนึ่งรอบนะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าเราจะได้ยินเสียงเพลงของชาติไทยที่เราเรียกว่าเพลงชาติไทยเนี่ยตอน8ปดโมงเชา้าและตอน6กโมงเย็นครับ เมื่อน,นักเรียนครับได้ยินเพลงชาติไทยเนี่ยสิ่งสําคัญเนาะที่นักเรียนควรปฏิบัติคืออะไรครับอ่าการแสดงความเคารพเนาะนักเรียนอาจจะเลือกนะครับที่จะยืนตรงแสดงความเคารพนะครับอ่าการแสดงความเคารพการซาบซึ้งกับเนื้อเพลงเนี่ยก็ช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจนะครับในการเป็นคนไทยให้กับนักเรียนได้ด้วยเช่นเดียวกันครับต่อมาครับครูอยากจะชวนนักเรียนเนี่ยสังเกตภาพนี้ครับ ภาพนี้เป็นภาพของอะไรครับมีสีแดงสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินเป็นภาพของธงไตรงหรือธงชาติไทยเก่งมากธงไตรงหรือธงชาติไทยที่เราเรียนเห็นนั้นมีลักษณะอย่างไรครับมีลักษณะเป็นรูปทรงไหนรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบไหนครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกต้องมีสีอะไรบ้างเมื่อกี้แอบกระซิบไปแล้วมีสีแดง สีขาวและก็สีน้ำเงินสีแดงมีความหมายว่าอย่างไรครับนักเรียนสีแดงคือสีแดงคือชาติเก่งมากสีขาวคือสีขาวคืออะไรครับสีขาวคือาศาสนาและสีน้ำเงินเปรียบเสมือนพระมหากษัตริย์เก่งมากนักเรียนจะเห็นธงแบบนี้เนี่ยได้ที่ไหนบ้าง โรงเรียนนักเรียนอาจจะเห็นบ่อยๆที่โรงเรียนหรือสถานที่ราชการอื่นๆนะครับหรือบางทีเนี่ยเนาะชาวบ้านเนี่ยเขาก็ติดนะตามบ้านเรือนก็มีถูกไหมครับและนี่แหละครับสิ่งที่เราเห็นเราเรียกว่าธงชาติไทยครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้เห็นนะครับการเคารพธงชาตินะครับรวมได้รวมถึงได้เห็นธงไตลงไปแล้วเนี่ยครูนะครับอยากให้นักเรียนลองไปหานะครับสําหรับความหมายนะครับแล้วก็ความสําคัญนะครับ ของการเคารพนะครับสัญ,ญลักษณ์ของชาติไทยครับว่าจริงๆเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรมีความสําคัญอย่างไรและสัญ,ญลักษณ์ของชาติไทยเนี่ยมีอะไรบ้างครูให้นักเรียนนะครับ5นาทีนะครับนักเรียนเนี่ยสามารถไปสืบค้นนะครับในโลกอินเทอร์เน็ตที่กว้างไกลก็ได้หรือนะครับไปหาอ่านนะครับจากหนังสือในห้องสมุดร,รวมถึงหนังสือแบบเรียนที่มีคุณภาพจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพอวอรและกลับมาเจอกันจ้า หลังจากผ่านไป5นาทีครับสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะักเรียนคงจะรู้นะครับความหมายแล้วเนาะของสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญของชาติไทยครับว่ามีความหมายว่าอย่างไรเดี๋ยวเราเนาะมาดูด้วยด้วยกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความหมายมีอะไรบ้างเริ่มจากคําว่าสัญ,ญลักษณ์ครับสัญ,ญลักษณ์หมายถึงอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกสัญ,ญลักษณ์คือสัญ,ญลักษณ์นะครับก็คือสิ่งที่กําหนดขึ้นนะครับเพื่อใช้แทนความหมายของอีกสิ่งหนึ่งครับ แล้วสัญ,ญลักษณ์ของชาติไทยล่ะหมายถึงอะไรถูกต้องเก่งมากโอเคหมาย e นะครับก็คือสิ่งที่แสดงให้เห็นนะครับถึงนะครับความเป็นชาติไทยที่แตกต่างจากชาติอื่นนั่นเองนะครับแต่ละชาติแต่ละประเทศเขาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ที่แตกต่างกันไปเนาะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับสัญ,ญลักษณ์ของชาติไทยมากขึ้นนะครับต่อมาครับคําว่าชาติครับชาติคืออะไรหลายคนอาจจะแบบ ชาติคืออะไรรู้ไหมมีใครรู้บ้างอตอบคุณคณรูซิชาติคืออะไรถูกต้องนะครับไปหาคําตอบมาเนาะใครยังหาไม่ได้กดหยุดแล้วไปหาคําตอบของคําว่าชาติมาบอกครูน้อยชาติก็คือประชาชนนะครับหรือกลุ่มชนนะครับที่เป็นพลเมืองของประเทศนะครับมีขนบธรรมเนียมนะครับประเพณีวัฒนธรรมอย่างเดียวกันอยู่ในเขตปกครอง เดียวกันเนาะประเทศเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของคําว่าชาติเนาะชาติคือประชาชนหรือกลุ่มชนที่เป็นพล,ลเมืองของประเทศนั่นเองต่อมาครับเรามาสังเกตสัญ,ญลักษณ์แรกคืออะไรดีสัญ,ญลักษณ์แรกของความเป็นชาติไทยครับคือธงชาติไทยครับธงชาติไทยมีกี่สีครับนักเรียนมี3มสีประกอบไปด้วยสีแดงสีขาว แล้วก็สีน้ําเงินสีแดงคือชาติเท้าศาสนาน้ําเงินพระมหากษัตริย์ตามมาด้วยครับสัญ,ญลักษณ์ต่อมาของชาติไทยครับคือเพลงชาติไทยเพลงชาติไทยครับเป็นเพลงประจําชาติแสดงให้เห็นถึงอะไรบ้างเนื้อเพลงลองนึกซิความสามาคัคคีการเสียสละของใครบรรพบรุษเนาะบรรพบรุษชาวไทยที่ยอมเสียสละชีวิตเนาะเราจะเห็นว่ามีชาวบ้านมีผู้คนมากมายเนี่ย ที่เขายอมเสียชีวิตนะครับเพื่อนะครับรักษาแผ่นดินไทยให้คงอยู่จนถึงปัจจุบันเดี๋ยวเรานะครับมาร่วมกันหายใจเข้าลึกๆขยายปอดและร้องเพลงชาติไทยร่วมกันดีกว่าครับนะักเรียนไปดูกันเลยดีกว่าพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้ว1 2ึ่ง,งา ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาเชื้อไทยเป็นประชารัฐพระไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสมักขีไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดเอกราชจะไม่ให้ใครคมขี สละเลือดทุกยาเป็นชาติพิทเลิงประเทศชาติไทยทวีมีไชเชโยและนี่ครับคือเนื้อเพลงนะครับของเพลงชาติไทยนะครับเรานะครับมาดูกันดีกว่าว่าในขณะที่เราเนี่ยร้องเพลงชาติไทยเนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไรอย่างตัวครูเองเนี่ยครูก็รู้สึกภูมิใจเนาะภาคภูมิใจฮึกเหิมนะครับ เกิดความรู้สึกรักและวก็ห่วงแหนแแทนดินไทยนะครับนำไปสู่การมองเนาะว่าบรรพบุรุษนะครับชาวบ้านนะครับผู้คนมากมายเนี่ยต่างกล้าหาญในการเสียสละเพื่อประเทศชาติครับต่อมาครับเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยครับมีการเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเนี่ยแลกเรียนควรทําอย่างไรครับอ่าพอเพลงชาติขึ้นทําไงดีลูกอะไรนะเต้นไม่ใช่ เป็นอัรเบกไม่ใช่ทำไงดีลูกหยุดกิจกรรมเนาะแล้วก็ยืนตรงเพื่อแสดงความเคารพเพลงชาตินะครับละลึกนะครับถึงเนื้อหาเพลงที่มีเนื้อหาที่ดีๆเนาะนักเรียนครับรู้สึกอย่างไรที่ประเทศไทยมีธงชาติไทยและเพลงชาติไทยเป็นของตนเองครับเราควรจะรู้สึกภูมิใจใช่ไหมหลายคนก็จะรู้สึกว่าดีใจจังเลยที่ประเทศเราเนี่ยเนาะ ไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของใครเป็นเอกราชใช่ไหมซึ่งก็มีข้อดีหลายอย่างเลยถูกไหมครับและนี่แหละครับคือคุณค่านะครับและความสําคัญของเพลงชาติไทยครับต่อมาครับสัญลักษณ์ของชาตินะครับนอกจากเพลงชาตินะครับแล้วก็ธงชาติไทยแล้วมีอะไรอีกประเทศไทยของเราเนาะเป็นประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิป,ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขถูกไหมลูก เพราะฉะนั้นสัญ,ญลักษณ์สําคัญอย่างหนึ่งเลยก็คือพระมหากษัตริย์ครับพระมหากษัตริย์เนี่ยนะเป็นศูนย์รวมจิตใจนะครับของคนไทยนะครับและที่สํญญาคัญเนาะเราจะเห็นว่าเวลาเราไปยังสถานที่ต่างๆเนี่ยเรานะครับจะเห็นรูปของท่านหรือพระบรมฉายาลักษณ์นะครับของพระองค์เนี่ยนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ผู้คนเนี่ยเนาะต่างเคารพต่อมาครับ ครูนะครับอยากให้ได้เรียนลองสังเกตนะครับรูปนี้นะว่ามีนะครับรูปของอะไรครับแท่งหินอ่าแล้วก็มีพระบรมราชาุสาวรีนะครับของใครครับของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดรู้ไหมบางคนตอบได้แล้วเก่งมากนะครับอ่าแน่นอนแท่งหินที่เราเห็นอยู่ไม่ใช่หินธรรมดาแต่เป็นหินที่มี ตัวอักษรไทยอยู่เราเรียกว่าลายสือไทยและนะครับหินนี้เราเรียกว่าศิลาจารึกครับในขณะที่พระบรมราชานุสาวรีเป็นพระบรมราชานุสาวรีของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชใช่ไหมพระองค์มีความสามารถในการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยที่เราใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ ดังนั้นครับครูอยากถามนักเรียนเนาะว่าภาษาไทยมีความสําคัญไหมครับมีความสําคัญมากเนาะและเราก็ควรจะใช้อย่างถูกต้องด้วยใช่ไหมครับและที่สําคัญเนาะภาษาไทยเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้คนอื่นๆได้อย่างเข้าใจนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่พ่อคุณรามคำแหงมหาราชนะครับในสมัยสุขโขทัยเนี่ยนะได้ประดิษฐ์ไว้ได้สร้างไว้ให้กับคนในปัจจุบันครับ โดยตัวอักษรไทยนะครับหรือนะครับพยัญชนะเนี่ยมีกี่ตัวลูกจำได้ไหมมี44ตัวเนาะเราเรียนกันมาตั้งแต่อยู่อนุบาลแล้วถูกไหมตอนนี้เราท่องได้หรือ,อยังไหนใครจำพยัญชนะตัวอักษรไทยทั้ง44ตัวอักษรได้ยกมือขึ้นเฮใ,ใครยังจำไม่ได้อ่า นะใครที่ยังจําไม่ได้ก็ไปฝึกฝนเนาะเราเรียนกันมาตั้งแต่อนุบาลแล้วถูกไหมใครที่จําได้แล้วนะครับก็นําไปสู่การใช้ให้ถูกต้องด้วยถูกไหมครับเพราะนะครับตัวอักษรไทยนะครับหรือภาษาไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับที่สําคัญนะครับของชาติเราต่อมาครับเมื่อเรารู้แล้วว่าสัญ,ญลักษณ์นะครับมีอะไรบ้างที่สําคัญของชาติเราจะแสดงความเคารพกับสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเหล่านั้น ได้อย่างไรครับนักเรียนยกตัวอย่างเช่นนะครับธงชาติครับเราจะแสดงความเคารพได้อย่างไรอ่าสำคัญที่สุดเนาะเวลาเคารพธงชาติหน้าเสาธงเนี่ยเนาะเราก็อาจจะตั้งใจสักนิดนึงแสดงความเคารพยืนตรงในขณะที่ร้องเพลงชาติครับอ่าก็อาจจะตั้งใจร้องเนาะบางคนอาจจะแบบร้องเสียงดังแข่งกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็ไม่เหมาะสมใช่ไหม เพราะฉะนั้นเราควรจะร้องแบบไหนครับอร้องไปพร้อมๆกันกับเพื่อนหน้าเสาธทงถูกไหมต่อมาครับในวันนะครับสำคัญนะครับเช่นวันเฉลิมพระชนมาพรรษานะครับเราควรทำอะไรครับก็อาจจะมีการจุดเทียนชยัยถวายพระพรชยัยมงคลถูกไหมครับสำหรับเรื่องของภาษาไทยแหะครับตัวอักษรไทยภาษาไทยเราควรใช้แบบไหนผู้เขียนให้ถูกต้องตามหลักภาษาเนาะ ก็ถือว่าเป็นการสรืบทอดภาษาไทยให้คงอยู่สืบไปครับเมื่อน,นักเรียนรู้แล้วนะครับว่าเราจะแสดงความเคารพนะครับสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญของชาติไทยเนี่ยได้อย่างไรครูนะครับอยากจะชวนนักเรียนมาสรุปครับว่านะครับสัญ,ญลักษณ์ของชาติไทยครับที่นักเรียนเรียนมาเนี่ยมีอะไรบ้างลําดับแรกเลยครับพระมหากาษัตริย์ครับตามมาด้วยจําได้ไหมจําได้ไหม เพลงชาติไทยเนาะเราร้องกันเนาะทุกวันเลยนะครับสำหรับหลายๆคนเนาะก็อาจจะเคยได้ยินเป็นประจำเลยตามมาด้วยภาษาไทยนะครับตัวอักษรไทยและทงชาติไทยครับและนี่นะครับคือสัญลักษณ์สำคัญของชาติไทยต่อมาครับเราลองมาวิเคราะห์นะครับความสำคัญของสัญลักษณ์ต่างๆที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่มีอะไรบ้างจำได้ไหมหนึ่งครับทงชาติไทยครับ 2. เพลงชาติไทย 3. พระมาหากษัตริย์ครับและสภาษาไทยและตัวอักษรไทยเรามาเริ่มที่ธงชาติไทยครับธงชาติไทยมีความสำคัญอย่างไรครับนักเรียนจำได้ไหมอะไรนะทำให้รู้นะครับว่าแบบเอออันนี้เป็นธงที่แสดงถึงสัญลักษณ์ประเทศไทยเวลาไปอยู่ในระดับสากลเนาะก็จะรู้ว่าอันนี้คือธงชาติของเราเนาะะฉะนั้นครับ ธงชาติไทยครับเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทยเพลงชาติไทยล่ะอ่าเรามีเพลงชาติเพื่ออะไรครับเรานะครับมีเพลงชาตินะเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมามัคคีเพราะนะครับเมื่อได้ยินทุกคนจะยืนตรงนะครับและในเนื้อเพลงครับก็ยังบ่งบอกถึงนะครับเรื่องราวที่บรรพบุรุษของชาวไทยเนี่ยยอมเสียสละเลือดเนื้อแรงกายและชีวิตเพื่อรักษาแผ่นดินไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้พระมหากษัตริย์ล่ะครับ มีความสำคัญอย่างไรเป็นประมุขของชาติและเป็นศูนย์รวมจิตใจภาษาไทยและตัวอักษรไทยมีความสำคัญอย่างไรครับทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันอย่างรู้เรื่องและเป็นเอกลักษณ์นะครับของชาติไทยที่แตกต่างจากชาติอื่นและนี่แหละครับคือความสำคัญของสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยครับต่อมาครับครูอยากจะมาชวนนักเรียนครับเมื่อกี้เราร้องเพลงชาติไทยกันไปแล้ว เรามาสรุปนะครับเนื้อหาของเพลงชาติไทยกันสักนิดหนึ่งนะครับประเทศไทยรวมเลือดเนือ้อชาชาเชื้อไทยอ่าใช่ไหมเป็นการแสดงอะไรครับเลือดเนื้อแสดงว่าเขาเนี่ยบรรพบุรุษของเราเนี่ยได้เสียสละนะครับเพื่อคนในชาติมาอย่างมากมายและที่สําคัญนะครับการรบการทําสงครามการปกป้องประเทศครับคนเหล่านั้นต้องเป็นคนยังไงครับบรรพบุรุษของเราเนี่ยต้องมีความกล้าหาญครับ และมีความสามารถในการปกป้องดินแดนต่อมาครับอ่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเนาะที่นะครับประเทศไทยของเราเนี่ยดำรงไว้ก็คือการดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกราชไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกสิ่งนี้ครับคือสิ่งที่เราควรภาคภูมิใจนะครับและสุดท้ายนะครับในเพลงชาติไทยครับเนื้อเพลงเนี่ยก็บ่งบอกได้เนาะว่าประเทศชาติเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง ที่จะปกป้องและรักษาแต่เป็นหน้าที่ของชาวไทยทั้งปวงชาวไทยทุกคนที่จะร่วมมือร่วมใจกันในการปกป้องประเทศนั่นแสดงถึงความสามัคคีของคนในชาติครับนักเรียนเมื่อนักเรียนนะครับสามารถสรุปเนื้อหาของเพลงชาติไทยได้แล้วครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมครับเดี๋ยวนักเรียนนะครับจะเห็นนะครับบัตรคํานะครับทั้งหมด6คํานะครับโดยแต่ละข้อเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับข้อความ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทยครูนะครับอยากให้นักเรียนลองจําแนกนะครับลองดูซิว่าอันไหนเนี่ยเป็นการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องคําไหนเป็นการใช้ภาษาไทยที่ไม่ถูกต้องเรามาเริ่มกันเลยครับบัตรคาใบแรกนะครับบอกว่าพานพครับพูดคําหยาบคายกับเพื่อนใบที่สองครับนิรุตพูดกับคุณครูด้วยถ้อยคําที่สุภาพ ใบที่3ครับฟ้าใสออกเสียงพยัญชนะรอเรือกับรอลิงได้ชัดเจนมาดูใบที่4กันครับริษาครับเขียนคําว่ากเป็นก้อนักเรียนก็จะเห็นนะครับว่าก้อแรกเนี่ยเราใช้นะครับไม้แต่คูถูกต้องตามหลักภาษาไทยเนาะแต่นะครับเขาดันไปเขียนเป็นก้อนะครับกอออกกอไม่โถก้อเพราะว่าเป็นภาษาวัยรุ่นนะครับเห็นว่าใช้กับเพื่อนสนิทครับบัตรคาใบที่5ครับ ชัยวันครับพูดกับผู้ใหญ่จะลงทายด้วยคำว่าครับเสมอและนะครับบัตรคำใบที่6ครับระดาชอบนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษครับมาใช้กับคำศัพท์ภาษาไทยเมื่อนักเรียนนะครับเห็นบัตรคำทั้งหกใบแล้วสิ่งที่ครูอยากให้ทำเลยกดหยุดและจดไว้ก่อนครับจดนะครับคำในบัตรคำเหล่านี้ไว้ก่อนครับจดหรือยังหลังจากจดแล้วครับครูอยากให้นักเรียนสร้างตารางแบบนี้ครับ ตารางครับแบ่งเป็น2ฝั่งครับฝั่งแรกเขียนว่าการพูดอ่านและเขียนภาษาไทยได้ถูกต้องฝั่งที่2ครับคือการพูดอ่านและเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้องหลังจากที่นักเรียนนะครับทำตารางเสร็จแล้วนักเรียนนํา6คําเมื่อสักครู่ที่นักเรียนจดนะครับมาเติมในตารางได้เลยครับกดหยุดแล้วทําได้เลยครับ สำหรับคนที่ทำเสร็จแล้วนะครับเรามาดูกันครับการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องนะครับบัตรทำใบแรกที่จะนำมาเติมในช่องนี้เลยก็คือการที่นิรุตครับพูดกับครูบาอาจารย์ด้วยถ้อยคำที่สุภาพอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเลยเพราะนะครับการพูดคุยกับผู้ใหญ่นะครับหรือการพูดคุยกับคุณครูเนี่ยเราควรใช้คำที่สุภาพครับต่อมาเรามาดูนะครับสิ่งที่ไม่ถูกต้องกันบ้างนะครับก็คือ พานพครับพูดหยาบคายกับเพื่อนเนาะบางครั้งเนี่ยคำหยาบคายเนาะฟังแล้วก็ไม่รื่อนหูฟังแล้วนะก็บ่งบอกได้นะว่าเรามีพฤติกรรมอย่างไรเพราะฉะนั้นเราควรเลือกใช้คํานะครับที่ดีและไม่หยาบคายครับเราสลับมาที่นะครับการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องกันต่อเลยครับก็คือฟ้าใสครับฟ้าใสเนี่ยเขาสามารถออกเสียงพยัญชนะรอเรือกับลอลิงได้อย่างชัดเจน สิ่งที่ไม่ถูกต้องครับสลับมากันบ้างก็คือการที่ริสาเนาะเขียนภาษาไทยนะครับแบบวัยรุ่นเนาะก็คือเขียนไม่ถูกต้องตามหลักภาษาเขียนคําว่าก่อที่ถูกต้องเนาะคือกอไก่ไม้แต่คูไปเป็นนะครับกอ,ออกอไม่โูกก็นะครับซึ่งไม่ถูกต้องเนาะเรากลับมาที่นะครับบัตรคำนะครับฝั่งของคําที่ถูกต้องคําสุดท้ายครับก็คือการที่ชัยวัตรครับพูดกับผู้ใหญ่ด้วยคําว่าครับ สวัสดีครับอขอโทษครับขอบคุณครับเนาะเป็นเรื่องที่ดีไหมครับแน่นอนเป็นเรื่องที่ดีครับและนะครับสิ่งที่ไม่ถูกต้องใบสุดท้ายก็คือการที่ระดาชอบนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาใช้กับภาษาไทยโอเคนะครับแน่นอนนะครับสิ่งที่เรเรียนทำไปเนี่ยเนาะในการแยกตารางเนี่ยก็ทำให้ในักเรียนได้รู้นะครับว่าภาษาไทยและตัวอักษรไทยเนี่ยเนาะมีความสำคัญไหมลูก เป็นสัญลักษณ์ของชาติไหมลูกเป็นเนาะเป็นอย่างไรครับอ่าภาษาไทยเนาะประเทศไทยคนไทยมีภาษาใช้เองเราดีใจไหมเราภูมิใจไหมเราภูมิใจเนาะเรามีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนแน่นอนในโลกนี้เนี่ยมีภาษาเยอะมากเลยแต่ส่วนใหญ่จะมีแค่ภาษาพูดถูกไหมแต่ภาษาไทยของเราเนี่ยมีตัวอักษรด้วยซึ่งนะครับใครประดิษฐ์ไว้จําได้ไหม พ่อขุนรามคำแหงมหาราชและก็เป็นลักษณะเฉพาะนะครับที่แสดงถึงความเป็นไทยด้วยเนาะเรานะครับจะรักษานะครับภาษาไทยให้คงอยู่นะครับหรือนะครับให้ถูกต้องเนาะเป็นสมบัติของชาติได้อย่างไรครับนักเรียนเราก็ควรที่จะพูดอ่านและเขียนให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และก็สำเนียงของภาษาไทยนั่นเองครับอีกหนึ่งกิจกรรมครับครูอยากให้นักเรียนนะครับ ร่วมกันนะครับวิเคราะห์นะครับผลนะครับที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยและตัวอักษรไทยนะครับโดยนะครับเริ่มต้นจากสิ่งนี้เลยการพูดและเขียนภาษาไทยที่ถูกต้องเนาะเรามาวิเคราะห์กันเนาะว่าถ้าใช้ถูกต้องผลจะเป็นอย่างไรถ้าใช้ไม่ถูกต้องผลจะเป็นอย่างไรอะลองทําเองก่อนครับนะักเรียนลองคิดซิลองนึกซิว่าการพูดและเขียนภาษาไทยเนี่ยที่ถูกต้องตามหลักเนี่ยดีอย่างไรเนาะส่งผลดีอย่างไร และถ้าใช้ผิดหลักภาษาล่ะจะส่งผลอย่างไรบ้างสําหรับคนที่ทำเสร็จแล้วเราไปดูกันถ้านักเรียนนะครับใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสมภาษาไทยครับก็จะอยู่คู่กับคนไทยอยู่คู่แผ่นดินนี้อยู่คู่กับแผ่นดินแม่เป็นมรดกของชาติไทยต่อไปแต่ถ้านักเรียนครับใช้ภาษาไทยในการพูดและเขียนที่ไม่ถูกต้องแล้วล่ะก็ ภาษาไทยก็วิบัติครับใช้ถูกๆผิดๆสื่อสารก็มีความคลาดเคลื่อนพูดคุยกันในอนาคตก็อาจจะไม่เข้าใจกันแล้วและสุดท้ายเนาะพอภาษาวิบตัติภาษาก็อาจจะสูญหายไปได้ตามกลาลเวลาโอเคนะครับและนี่ครับคือการวิเคราะห์ผลเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยและตัวอักษไทยครับกิจกรรมต่อมาสนุกมากเลิศเลอนะครับกิจกรรมนี้ครับเดี๋ยวเรานะจะเห็นนะครับ แผนภาพความคิดนะครับเดี๋ยวขึ้นมาเลยครับอ่าเราเห็นแผนภาพความคิดนะครับเกี่ยวกับการแสดงความเคารพนะครับสัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญของชาติไทยนักเรียนเห็นกี่คํากี่ประโยคอ่านะครับนักเรียนเห็น5ประโยคเลยเนาะหลังจากนั้นครับนักเรียนทําอย่างไรดีนักเรียนลองไปเลือกนะครับเครื่องหมายถูกและเครื่องหมายผิดครับมาวางนะครับในข้อความต่างๆเหล่านั้นว่าข้อความไหนครับเป็นการเคารพสัญลักษณ์ ที่ถูกต้องแล้วและข้อความไหนครับไม่ถูกต้องถ้าถูกต้องใส่เครื่องหมายถูกถ้าไม่ถูกต้องใส่เครื่องหมายผิดครับเรามาดูข้อแรกเลยครับยืนตรงเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติไทยดีไหมอันนี้ถูกไหมเลิศเลิมน,นะถูกใช่ไหมอืมอ่าถูกต้องลูกเก่งมากเรามาดูกันต่อหากมีการเคารพธงชาติเราจะร้องเพลงแข่งกับเพื่อน ตะโกนให้ดังที่สุดตะโกนแล้วตะโกนอีกถูกหรือผิดผิดแน่นอนนะครับเราไม่ควรจะร้องเพลงชาติแข่งกันเพราะเดี๋ยวทำนองพลาดเดี๋ยวจะเป็นเรื่องตลกโปกฮานะครับไม่เหมาะสมต่อมาครับการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการจุดเทียนชัยถวายพระพรครับ แน่นอนในวันสําคัญเนาะถ้าเรามีโอกาสจุดเทียนชัยเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับต่อมาครับรับวัฒนธรรมภาษาจากชาติตะวันตกมาผสมผสานกับภาษาในท้องถิ่นเพื่อเกิดความทันสมัยแน่นอนเนาะการที่เรารู้ภาษาตะวันตกเนี่ยแน่นอนมันก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมแต่บางครั้งเนี่ยเนาะการนำมาผสมเยอะเกินไปเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้ความหมายเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจตรงกันนะครับอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้ เพราะฉะนั้นนะครับใส่ผิดลงไปนะครับสุดท้ายครับพูดเขียนและใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องครับสิ่งนี้ดีไหมหากเราพูดเขียนและใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องครับเป็นเรื่องที่ดีอย่างแน่นอนครับถูกต้องครับโอเคเมื่อนักเรียนครับวิเคราะห์ข้อความเกี่ยวกับการแสดงความเคารพสัญลักษณ์ที่สําคัญของชาติได้แล้วครูครับอยากจะชวนนักเรียนมาประเมินค่าบทเรียนนี้ผ่านคําถามนี้เลยครับ คำถามถามนักเรียนว่าสัญลักษณ์ที่สําคัญของชาติไทยมีความสําคัญต่อคนไทยอย่างไรสําคัญไหมสัญลักษณ์ต่างๆที่พูดมาไม่ว่าจะเป็นเพลงชาติธงชาติสําคัญไหมลูกสําคัญเพราะอะไรครับเพราะนะครับเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นชาติไทยครับทําให้เนี่ยมีความโดดเด่นแตกต่างจากชาติอื่นและนะครับเป็นสิ่งที่คนไทยเคารพยึดมัน่นดังนั้นครับคนไทยทุกคนนะก็ควรที่จะทําความเคารพนะครับ กับสัญลักษณ์ที่สาคัญของชาติให้ถูกต้องและเหมาะสมครับคําถามต่อมาครับที่ครูควรชวนมาประเมินค่าบทเรียนนี้นะครับก็คือสัญลักษณ์ที่สําคัญของชาติไทยมีส่วนช่วยให้คนไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไรครับนักเรียนสัญลักษณ์ต่างๆนะครับเป็นการตอบย้ำนะครับเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยนึกคิดนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านะั้นเนี่ยกว่าจะมาเป็นชาติไทยได้เนี่ยนะครับบรรพบุรุษเราเนี่ยได้เสียสละนะครับ ได้แสดงความกล้าหาญต่างๆนะครับจึงนะครับถือว่านะครับเป็นศูนย์รวมจิตใจนะครับของคนในชาติและเป็นสิ่งที่นะครับควรยึดถือปฏิบตัติเช่นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องนะครับไม่ทําให้ภาษาไทยวิบัติเนาะต่อมาครับคําถามต่อมาครูอยากจะรู้จังเลยครับว่าภาษาไทยเนี่ยมีความสําคัญต่อคนในชาติเนาะสำคัญไหมสำคัญเนาะเพราะว่าเราทําให้เราสื่อสารกันรู้เรื่องเข้าใจถูไหม นักเรียนจะมีวิธีการอนุรักษ์นะครับภาษาถิ่นของตนเองอย่างไรครับสําหรับนะครับภาษาถิ่นเนาะหรือภาษาไทยเนี่ยเราควรพูดด้วยความภาคภูมิใจนะครับพูดให้ทําไมลูกถูกต้องตามกาลเทศนะเนาะเราเลือกคําพูดได้ไหมพูดกับผู้ใหญ่อาจจะพูดแบบหนึ่งพูดกับเพื่อนอาจจะพูดแบบหนึ่งเราก็ต้องดูเนาะว่าเราพูดกับใครนะครับและแน่นอนนะครับหลายๆครั้งเนี่ยนะเราอาจจะเลือกใช้คําไทยนะครับ มากกว่าการนำภาษาอื่นมาปรับนะเพราะบางทีเนี่ยอาจจะเกิดการสื่อสารที่ไม่เข้าใจได้ต่อมาครับครูอยากจะชวนนักเรียนนะครับมาปฏิบัติครับผ่านกิจกรรมนี้ครับให้นักเรียนยกตัวอย่างนะครับสัญลักษณ์ที่สําคัญของชาติไทยมากี่ตัวอย่างดีอ่ะหตัวอย่างก่อนแล้วกันนะครับเมื่อนักเรียนยกมาแล้วให้นักเรียนลองอธิบายความหมายความสําคัญและแนวทางในการ,รปฏิบัติตนเป็นแผนภาพความคิดครับ เมื่อกี้เราเรียนมาตั้งหลายอย่างยกมาหนึ่งอย่างครับยกอะไรดีดูจากรูปอ่ะเราลองยกเพลงชาติไทยมาดีกว่าเนาะเพลงชาติไทยนะครับมีความหมายและความสําคัญอย่างไรครับเพลงชาติไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของชาติอย่างหนึ่งเป็นเพลงนะครับที่บ่งบอกนะครับถึงเรื่องราวของคนในชาติสร้างความภาคภูมิใจเราควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยครับเราควรยืนตรงเคารพธงชาติแสดงความเคารพระลึก ถึงความเสียสละของบรรพบุรุษหลังจากที่นักเรียนปฏิบัติได้ครูอยากจะชวนนักเรียนมาสรุปบทเรียนนี้นะครับเราสรุปบทเรียนนี้ได้ว่าอย่างไรดีครับนักเรียนนักเรียนลองสรุปในแบบของตัวเองสิโอเคและนักเรียนนะครับลองดูของครูแล้วพูดพร้อมกันไปเลยนะครับว่าสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญของชาติไทยครับแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยมีคุณค่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย มีส่วนช่วยให้คนไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและนี่แหละครับสัญลักษณ์จึงมีความสำคัญทำให้คนรักกันทำให้คนสามัคคีกันและทำให้คนสํานึกรักในแผ่นดินเกิดครับกิจกรรมต่อมาครับครูอยากจะชวนชวนชวนนะักเรียนเนาะนําความรู้ที่ได้เนี่ยนะครับไปเผยแพร่ความรู้ให้กับคนในสังคมผ่านกิจกรรมที่ชื่อว่า ย้อนรอยเอนจอยความรู้เราจะมาเอนจอยแอนจอยกันนะครับโดยให้นักเรียนนะครับลองรวมกลุ่มกันครับหลายๆคนเนาะรวมกลุ่มกับเพื่อนนะสัก3-5คนครับแล้วก็พูดคุยกันครับว่าสัญลักษณ์ของชาติไทยที่นักเรียนคิดว่านะครับนอกเหนือจากสิ่งที่ได้เรียนไปแล้วนอกเหนือจากเพลงชาติธงชาติพระมหากษัตริย์นะครับมีอะไรอีกบ้างนะครับอะไรที่บ่งบอกความเป็นไทยและนักเรียนก็ลองพูดคุยกับเพื่อนครับ หลังจากนั้นครับนักเรียนก็อาจจะส่งตัวแทนครับมานําเสนอหน้าชั้นเรียนครับแต่ละกลุ่มเนี่ยก็น่าจะได้องค์ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆที่แตกต่างกันนักเรียนเนาะก็จะได้เห็นนะครับว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยถ้าพูดถึงคําว่าไทยแลนด์ประเทศไทยของเราเนี่ยอ่าเราจะนึกถึงอะไรได้บ้างครับหลังจากนะครับที่นักเรียนนะครับได้ทํากิจกรรมย้อนรอยย้อนรอย enjoy ความรู้แล้วครูนะครับอยากจะชวนนักเรียนครับ มาประเมินความรู้ของตัวเองผ่านการทําข้อสอบเรามาดูข้อสอบข้อแรกกันเลยดีกว่าครับข้อสอบข้อที่1ครับเพลงชาติไทยสะท้อนให้เห็นลักษณะนิสัยของคนไทยอย่างไรครับไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่คลาด 1. ครับมีจิตใจที่อบอ้อมอารี 2. มีความกะตันยูกระตะเวที 3. มมีความกล้าหาญ ใครตอบข้อหนึ่งครับปรบมือใครตอบข้อสองครับปรบมือใครตอบข้อสามครับปรบมือและคำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่สามครับคนไทยเนาะมีความกล้าหาญสู้รบปกป้องดินแดน จนเป็นขวานทองประเทศไทยจนถึงปัจจุบันครับเพราะในยามที่ข้าศึกรุกรานคนไทยจะร่วมมือร่วมใจกันเสียสละชีวิตเสียสละเลือดเนื้อเพื่อแผ่นดินอีกหนึ่งข้อครับข้อใดเป็นการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องครับข้อที่1พูดและเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษาข้อ 2. คิดศัพท์ใหม่ๆตั๊ตาช,ตาชเอามาคุยกับเพื่อน เพื่อความร่วมสมัยหรือข้อ3ครับอนุรักษ์ภาษาไทยด้วยการทำจารึกเป็นของตัวเองด้วยการแกะสลักหรือเขียนบนโต๊ะเรียนบนกำแพงบนผนังบ้านข้อไหนดีลูกใครตอบข้อ1นึ่ทำเครื่องหมายถูกใครตอบข้อ2องทำเครื่องหมายถูกและใครตอบข้อ3า ทำเครื่องหมายถูกตอบข้ออะไรดีลูกฮะบางคนบอกข้อ3ามหนูเขียนกำแพงบ้านไม่ดีเนาะคุณพ่อคุณแม่ต้องไปเสียเงินซื้อสีมาทาอีกแกะสลักโต๊ะเนี่ยโอ้โหแทนที่รุ่นน้องจะได้ใช้ไม่ได้ใช้เนาะข้อที่ถูกที่สุดเลยก็คือการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยเป็นการอนุรักษ์นะครับภาษาไทยได้ดีที่สุด หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าสัญลักษณ์ของความเป็นชาติไทยมีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงชาติไทยธงชาติไทยพระมหากษัตริย์หรือภาษาไทยนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับล้วนแล้วแต่มีความสําคัญทําให้เรามีความโดดเดน่นมีความแตกต่างและมีความเฉพาะตัวต่างจากชาติอื่นชาติใดในโลกสิ่งเหล่านี้ครับมีมูลค่าทางด้านจิตใจรวมถึงมีมูลค่านะครับทางด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วย อยากจะให้นักเรียนครับเคารพเข้าใจและใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ถูกต้องสืบทอดต่อไปครับให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานของเราครับสำหรับบทเรียนนี้สวัสดีครับ